แบงค์นะครับถ้ามีอยู่ใครมีแบงค์อยู่ในพอร์ตดูประเมินชั่งน้ำหนักทั้งบวกและลบแล้วเนี่ยยังคงถือต่อได้ไหมครับต้องลดน้ำหนักกับเขาไหมหรือยังไม่ต้องยุ่งไปลดกลุ่มอื่นกันละกันแบงค์ยังถือได้อยู่ครับคุณอาทิตย์ในมุมของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยมองว่ากลุ่มแบงค์ยังถือต่อได้นะยังถือต่อได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือตลาด low expectation กับผลประกอบการแต่เท่าที่ดูแล้วแต่ละตัวที่ออกมานี่ดีกว่าคาด NPL ขึ้นไหมก็ยังขึ้นอยู่แต่ไม่ได้ขึ้นแบบโอ้น่ากังวลอะไรขนาดนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับยังไม่ได้มีอะไรน่ากังวลทีนี้พอมันจบงบ Q3 ไปแล้วนะครับแล้วมันมีอะไรให้เล่นอีกไหมถ้าเป็นบ้านเราผมมองว่ามันจะมีการเล่นเรื่องนี้ฮะคือเรื่อง GDP GDP ไตรมาสที่3ซึ่งบ้านเราก็จะประกาศประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกาน่าจะเป็นวันที่15พฤศจิกานะครับซึ่งในมุมมองของคอนเซนซัสเนี่ยเขามองว่ามันน่าจะโตเนี่ย 2.4% ครับยืดนะครับ Q3 นะนะฮะอันนี้ Q1 เนี่ยโต 2.6 Q2 เหลือ 1.8 เราน่าจะมองว่า GDP บ้านเราเนี่ยบอททอมแล้วในไตรมาสที่1ไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่3เนี่ยดูจากลูกศรเนี่ยก็คือน่าจะค่อยๆขึ้นมานะครับไม่น่าจะต่ำกว่า 1.8 นะน่าจะขึ้นมาเป็น 2.4 แล้วก็จะไปพีคสุดๆในไตรมาสที่4ที่ 3.8%นะครับถ้าแพทเทิร์นมันเป็นอย่างนี้นะครับกลุ่มธนาคารเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพของกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาก็ล้อกับตัวเลข GDP อยู่แล้วนะถ้า GDP โตนะครับคนก็จะมองคาดหวังเชิงบวกในเรื่องของสินเชื่อที่จะโตตามนะครับซึ่งมันก็จะมาคานกับตัวดอกเบี้ยนะซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดในปีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นถูกไหมฮะเขากินแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็คือในเรื่องของราคาแต่ว่าปริมาณก็คือตัว GDP สินเชื่อเนี่ยมันไม่ได้โตนะแสดงว่าเขากินแค่ขาของราคาอย่างเดียวนะฮะโอเคพอผ่านมาครึ่งปีหลังปุ๊บแบงก์ชาติส่งสัญญาณว่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วที่ 2.5% นั่นหมายความว่าขาในฝั่งที่เป็นราคาจะเริ่มนิ่งนะครับจะเริ่มนิ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ธนาคารจะไม่น่าสนใจแต่บังเอิญว่าฝั่งที่เป็นปริมาณก็คือ GDP เนี่ยมันดันโตขึ้นมามันก็จะมาชดเชยในฝั่งของขาราคาที่มันหยุดนะครับทำให้ภาพของกลุ่มธนาคารเนี่ยยังไปได้ต่อนะยังไปได้ต่อนะครับอันนี้คือภาวะปกตินะกลุ่มแบงค์มันควรจะไปได้ต่อนะครับอันนี้ต้องแยกจากภาพใหญ่ของตลาดทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นครับถามเชิญครับตอบคำถามพี่ยุทธนาก็คือถือต่อครับถือต่อได้รุ่นใหญ่ถือเยอะรุ่นใหญ่ถือเยอะนะกลุ่มแบงค์นะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้ให้กับตัวเองนี่คือ Wyckoff Methodology in Deep ครับเป็นเจาะลึกวิธีเทรดแบบ Wyckoff เก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับราคาเต็ม 1,690 สั่งผ่าน Manipass Special ราคาพิเศษเหลือ 1,520 บาทเหลือ 1,520 บาทพร้อมของที่ระลึก1ชิ้นนะครับสนใจก็เชิญครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอได้เลยสั่งหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ผ่านรายการ Money Plus Special นะครับได้ในราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนรายการโดยตรงอีกวิธีนึงด้วยสำหรับนะครับท่านที่สนใจอยากจะได้เล่มนี้ไปฟรีเลย1690ก็เพียงสมัครหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งใน14หลักสูตรของเรานะก็มอบหนังสือเล่มนี้มูลค่า 1,690 บาทให้ฟรีด้วยนะ Wyckoff Methodology in Deep นะครับผลงานล่าสุดจาก Think Beyond นะสแกน QR Code หน้าจอแล้วคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ